ันนี้เรามาไลฟ์สดที่โยคะแอนด์บีนะครับวันนี้บอยจะสอนอยู่ที่โยคะแอนด์บีคือวิชาที่สอนคือโยคะนะครับมีทั้งฮอตของเราเนี่ยมีทั้งฮอตโฟลว์พลานาเลกแบ็กจอยโฟลว์เบสิกโฟลว์พลัสมีหลายวิชามากวันนี้เรามาทำอะไรกันอยู่นี่ก็มานั่งดูไอ้พวกนี้พูดอยู่คนเดียววันนี้นะครับมันคือวันนี้มีการไลฟ์เกี่ยวกับบอยได้เชิญ VIP มาทั้ง3ท่านทั้งหมด3ท่านคือนักเรียนทั้ง3คนเนี้ยที่บอยชวนมาพูดคุยกันเนี่ยที่บอยชวนมาพูดคุยกันในวันนี้ทุกคนคงอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับหลายคนคงรู้แล้วแต่สิ่งที่บอยอยากให้รู้ไว้ว่าทั้ง3คนที่บอยเชิญมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งที่สุดในศัตรูหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีวินัยที่สุดในศัตรูหรือไม่ได้ผอมไม่ได้หล่อที่สุดในศัตรูแต่ทั้ง3คนเนี้ยบอยมองเขาตั้งแต่เขาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาในการฝึกโยคะที่ศัตรูนี้เลยวันนี้มีหลายเพศหลายวัยแต่หน้าเด็กทุกคนในวันนี้ขอบอกเลยอยากเชิญเข้ามาทั้ง3คนถ้าใครที่ยังดูอยู่หรือดูเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยวันนี้เรามาไลฟ์โชว์ VIP ของบอย3คนคือนักเรียนของโยคะแอนด์บีนะครับคือถ้าจุดเด่นๆง่ายๆถ้ามองดูนะทั้ง3คนเนี่ยคนแรกหล่อมากวันนี้ทำผมทรงนกให้ดีไปเลยนกอะไรนะนกหัวขวานวันนี้นกหัวขวานมาเลยวันนี้หล่อมากก็เป็นคนแรกนะครับคนนี้คือถ้าบอยพูดง่ายๆว่าเห็นตั้งแต่เริ่มฝึกสิ่งแรกที่บอยเห็นเขาก็คือสมดุลในร่างกายของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าจะพับตัวอ่อนไม่ว่าจะตัวแข็งไม่ว่าจะอาร์มบาลานซ์เขาตั้งใจฝึกตัวเขาจนสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่บอยเห็นมากที่สุดคือเขาจะพัฒนาตัวเขาโดยที่เขาไม่กล้ากระโดดไม่รีบคนที่สองลองดูก่อนเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาคนที่สองร่างบางมากเป็นผู้หญิงสวยบางหุ่นดีหุ่นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยชื่อก็น่ารักแต่เขาจะถามบอยเสมอว่าครูคะเมื่อไหร่ท้องจะแข็งแรงแต่เวลามาฝึกหูหิ้วมาสองถุงนี้เลยของกินครูคะมาฝากค่ะไขมันทั้งนั้นแล้วคนสุดท้ายคุณสุดท้ายนะครับสุดท้ายชายหนุ่มวันนี้หน้าตาดีคนนี้นี่คือพิเศษมากจากวันแรกเลยที่บอยเห็นบอยจะทำยังไงเขาดีหูตัวสูงถึง190แถมตัวแข็งมากจนถึงทุกวันนี้เนี่ยตัวเขาอ่อนเขาแข็งแรงด้วยบอยเลยเชิญ3คนเนี้ยมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเจอเขาเลยคนแรกคุณกิ๊กนะคุณกิ๊กคนที่2คุณลิปปิ้นครับสวยมากคนนี้สวยที่สุดส่วนคนที่3ที่1นะครับที่1ลายงูเหลือมาเลยวันนี้โอเคทีนี้ทั้ง3คนก็มานั่งอยู่ด้วยกันแล้วคุณกิ๊กคุณลิปปิ้นที่1นะครับทีนี้ก็บอยก็แนะนำมาหมดแล้วทีนี้ก็ถึงเวลา3คนกันแล้วเขามีอะไรจะพูดบ้างหรือเปล่าบอยก็ไม่แน่ใจเหมือนเป็นช่วงเอาคืนเมื่อกี้นี้กลับเข้าไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาของเขาแล้วเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆตัวดูดีคุณกิ๊กครับเดี๋ยวให้เขาพูดอะไรกับนักเรียนที่ดูคลาสแรกที่เข้ากับครูบอยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นคลาสเต็มที่นะเต็มที่คลาสไม่เราเต็มที่มากคือไม่เคยจริงๆไม่เคยฝึกคอร์สเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบตอนแรกก็ได้ยินมาแบบจะเข้าคลาสใครดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีคนพูดบอกว่าให้เข้าคลาสครูบอยอะไรแบบเนี้ยแต่ก็แบบไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มไปเข้าคลาสเพราะคือว่าแบบมันอาจจะเบสิกสุดอะไรเงี้ยพอเข้าไปวันนั้นก็แบบคนเยอะมากแบบแล้วคนก็บอกครูแบบครูไวฮอตมากเลยแบบเนี้ยคลาสก็จะเต็มทุกคลาสอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าสอนฮอตครูก็เลยต้องร้อนแรงเลยก็จำได้แบบไปอยู่ริมหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าแบบใครเรียนครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ยกมือเขาก็จะเดินไปเลยคือสิ่งที่มันจะทับใจคือเขายืนอยู่ตรงนั้นและยืนอยู่ตรงนั้นตลอดคือแล้วเขาก็แบบจริงจังผิดทำอะไรไม่ได้ก็คือแบบการทำพลาดอะไรเงี้ย
น้ำน้ำจะเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นเลยค่ะเวลาเราเรียกกันเนาะจะเรียกน้ำจบแล้วต่อไปคุณลิปปินครับคุณลิปปินสวยหุ่นดีมาวันแรกนี่ไม่ใช่หุ่นอย่างนี้นะพูดจริงๆมาวันแรกนี่โกงมาเลยค่ะก็มาเรียนของโยคะแอนเนียค่ะแล้วเข้าคลาสแรกของครูบอยคือเบสิกโฟมตอนนี้ยังอยู่ที่ CDC อยู่ก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบคือเราก็เหมือนเล่นโยคะมาสักพักนึงแล้วก็แบบเพิ่งมาเริ่มเล่นที่นี่อีกรอบนึงนะคะแล้วพอเสร็จก็คิดว่าเบสิกคงไม่ยากมากครั้งแรกที่เจอคือสอนจำแบงกับจำครูเบสิกฟอร์มฮะนี่เบสิกเหรอเอาใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจบชั้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่คือที่ชอบคือแบบคือหนูเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากแล้วเวลาครูสอนเนี่ยครูจะสอนให้แบบเหมือนรู้สึกแบบนี้เพื่อที่จะแบบต่อยอดไปเพื่อแบบท่าที่เป็นแบบเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบแล้วก็อย่างที่พี่กิ๊กบอกคือแบบเราเรียกครูว่านะตอนแรกจะเรียกว่าลุงแต่ว่าเดี๋ยวแก้ไปแล้วทุกวันนี้จำได้ยังอันนี้ขาขวาขาซ้ายก็เวลาที่สอนนี่คือมือขวามือขวาค่อยยกมือซ้ายอยู่นั่นแหละแล้วก็เด่นอยู่บนมือซ้ายเราต้องการความโดดเด่นแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเล่นอีกรอบนึง
ถูกมันมีแต่ความอ่อนตัวแต่ความแข็งแรงมันเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คือแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆเพราะว่าอยากเอาชนะตัวเองโอเคต่อไปรู้จักโยคะได้ยังไงใช่คือเพื่อนที่ทำงานครับผมเล่นก่อนแล้วเขาก็คือก็เห็นว่าเขาโอเคเขาเล่นโยคะก็เล่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็แบบเหมือนมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็คือเหมือนใจเย็นขึ้นก็เลยถามเขาว่าไปทำอะไรมาเล่นกีฬาอะไรเขาบอกว่าเล่นโยคะแต่คือตอนนั้นอ่ะก็คือคิดว่าแบบโยคะมันคือต้องตัวอ่อนแน่เลยถึงจะทำนู่นนี่นั่นสะพานโค้งหรืออะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกแบบเหมือนท้าเพราะคือตอนนั้นแบบว่าตีแบดอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยเพื่อนก็ท้าแบบทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือมาจากคำท้าของเพื่อนไม่ได้มาจากความชอบไม่ใช่สิเราก็ต้องแบบเอ้ยท้าหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ใจก็อยากรู้แต่ว่าคือที่แบบยังไม่หลักเรื่องโยคะตอนนั้นเพราะว่าแบบเพื่อนพูดแบบเราคิดว่ามันต้องเป็นคนตัวอ่อนเล่นแล้วเราก็คือแบบเหมือนเล่นแต่แบดอะไรแบบเนี้ยตีแบดก็เลยลองมาคลาสแรกก็คือคลาสโยคะคลาสโยคะคลาสโยคะที่รู้สึกเหนื่อยแบบแล้วคือเข้าพอ75นาทีค่ะก็พอออกไปก็รู้สึกแบบมันก็เบาๆดีหลังจากที่เราแบบเราทำงานมาเหนื่อยแล้วอะไรแบบนั้นอ่ะจากนั้นก็เลยเพื่อนก็คือแบบชวนมาเล่นก็คือเล่นตลอดก็นะครับอันนี้ก็ทุกคนก็รู้จักแตกต่างกันหลายคนก็อาจจะมีเพลเชอร์ที่เอ๊ะเพื่อนแนะนำบางทีก็เพื่อนท้าบางทีก็อยากเล่นคนนู้นคนนี้สั่งแต่บอกว่าถ้าเรามาลองสนใจโยคะเนี่ยบางทีมันเป็นพื้นฐานในการออกกำลังกายต่างๆได้มากขึ้นนะครับอย่างหลายคนเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยบางทีบอกว่าบางครั้งเหมือนกับมาเล่นได้เจอเพื่อนด้วยได้เจอคลาสต่างๆด้วยทีนี้พออยากรู้ว่าทั้ง3คนเนี่ยไอ้คลาสในสตูของเราเนี่ยในโยคะแบบนี้เราชอบคลาสไหนมากที่สุดเพราะอะไรของหนึ่งจริงๆหนึ่งชอบทุกคลาสเพราะว่าแต่ละคลาสจะแตกแต่หนึ่งจะเริ่มจากเบสิกก่อนเบสิกก็คือเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าเราควรจะเริ่มรู้จากเบสิกก่อนแล้วค่อยไล่ต่างๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชอบคลาสไหนที่สุดคือชอบทุกคลาสทุกคลาสใช่แต่ละคลาสไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาโอเคนี่เหมาะสมกับเวลาเอาไหนที่โดดงานได้ไม่ได้เลิกการเลิกการไม่ใช่หมายถึงว่าแบบถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้แบบเข้าคลาสที่มันหนักมากเพราะว่าเหมือนช่วงแรกอ่ะตอนที่เล่นโยคะก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยเราต้องเล่นหนักเราต้องเล่นเยอะจนแบบร่างกายเราล้าร่างกายเราเจ็บเราแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดีกับเราอะไรเงี้ยพอเหมือนเล่นไปเรื่อยๆเหมือนเรารู้จักตัวเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลานั้นน่ะร่างกายเราเหมาะกับคลาสอะไรพี่ครับลองเลมิ่งได้ไหมอ่ะลองเลมิ่งอ๋อเหมือนกันโดดงานมาเหมือนกันลูกกระทงขาดนะตาก็จะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าช่วงเวลาอะไรแบบนี้ก็คือหมายถึงที่จริงๆโยคะอย่างนี้เขามีคลาสเลือกเยอะตามแต่ช่วงเวลานี่หมายถึงว่าวันนี้จะทำงานหนักแล้วตั้งแต่แบบหนักมากหูจริงๆมีคลาสสั้นมีคลาสฟาสอะไรเงี้ยมีแบ๊กมีเลมีฮอตมันก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าแบบมีร่างกายเราแบบไม่ไหวแล้วอาจจะไปเข้าเบาๆเข้าแบ๊กอะไรเงี้ยค่ะวันไหนที่แบบโอเคแบบเริ่มแบบมีแรงมีพลังก็อาจจะเข้าโคลเข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ช่วงโอเคทีนี้ก็นะครับคลาสของเรามันมีหลายอย่างมากที่โยคะแอนด์บีของเราเนี่ยใครที่เข้ามาวันนี้บอยกำลังมาพูดถึงแขก VIP ของบอยนะครับใครที่เพิ่งเปิดดูเนี่ย VIP ที่อยู่ที่โยคะแอนด์บีเนี่ยนะครับคือตอนนี้เราพูดถึงคลาสของโยคะแอนด์บีมันมีหลายคลาสมากซึ่งอย่างพี่หนึ่งก็มาไล่เรียนจากเบสิกจุดเริ่มต้นที่ดีครับของโยคะมันจะพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการเราอยากก้าวกระโดดถ้าเราก้าวกระโดดการบาดเจ็บจะเกิดเร็วขึ้นนะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็ตอบแบบฝึกบ่อยแค่ไหนพี่หนึ่ง5วันต่อวีคริบบิ้นแล้วแต่ช่วงเวลาสะดวกแต่ทุกวันกิ๊กแล้วแต่ช่วงเวลาสะดวกแต่ทุกวันมันเหมือนฉีดเข้าเส้นเลือดเลยคือแบบว่าคือแฟนเฟิร์นอะไรคุณสนใจคุณจะมาฝึก
แล้วเดี๋ยวสักพักแฟนก็คงจะมาตามที่สตูนะครับแต่จริงๆแล้วโยคะไม่ต้องฝึกเยอะไม่ต้องเน้นปริมาณเน้นที่คุณภาพเน้นที่คุณภาพคือ1ชั่วโมงเนี่ยบอกว่ามันได้ประโยชน์เต็มที่แล้วถ้าเรามาฝึกกันเนี่ยนะครับทีนี้เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเราแต่งตัวกันมาครบขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูท่าแต่ละคนบางคนแน่นๆเปล่าเก้าไหนแต่ละตัวท่าไม่ได้เอาสีพร็อพอันนี้พร็อพเยอะพร็อพเยอะเราต้องเอาสีมาแบบว่ามาแข่งกันก่อนพร็อพต้องเยอะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูท่าง่ายๆนะครับประโยชน์จากท่าง่ายๆเดี๋ยวเราเอาจากคนที่ตัวใหญ่ที่สุดก่อนเลยเอาคุณกิ๊กก่อนตัวใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราทำท่าง่ายๆท่านี้เป็นท่าที่ช่วยยืดพวกแนวกระดูกสันหลังนะครับช่วยยืดลำตัวทีนี้ในท่านี้สิ่งแรกที่ควรทำคือจะเอามือวางที่ส้นเท้าให้ได้แต่เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะทำยังไงกับการทำท่าคาร์เมลท่าอู่มันมีอยู่ในฮอตโยคะที่กิ๊กชอบแต่พอเวลาที่เราทำท่านี้ทุกคนจะมองอย่างแรกคือมือจะต้องวางที่เท้านั่นคือประโยชน์ที่สุดเพราะคำสั่งครูบอกให้มือวางลงที่เท้าให้ได้แต่ตอนนี้ใช่โอเคเราพยายามแล้วแต่หลังมันกดทับแน่นเราจะทำยังไงกับมันเดี๋ยวลองดูกิ๊กนะเดี๋ยวให้กิ๊กหันข้างนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่ด้านหลังกิ๊กคู่เข่าตรงนี้นะครับพอเราเริ่ม start position เนี่ยฝ่าเท้าของเราเนี่ยวางลงก่อนวางลงให้รู้สึกหน้าแข้งของเราเนี่ยแน่นลงไปแน่นลงไปนะครับแน่นลงที่แมตนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ถึงถ้าเราวางไม่ถึงจริงๆเนี่ยที่เท้าของเราเนี่ยให้เราตั้งปลายเท้าของเราขึ้นก่อนจะได้ง่ายขึ้นนะครับพอตั้งปลายเท้าต้นขาเกร็งทีนี้หายใจเข้าให้เราหมุนหัวไหล่แล้วบีบสะบักเข้าหากันฝ่ามือของเราดันเข้าไปที่สะโพกดันที่สะโพกทีนี้ถ้าเจ็บข้อมือแล้วปลายนิ้วมือของเราชี้ขึ้นแบบพลิกไม่ได้ให้เราหมุนมือลงที่พื้นธรรมดานิ้วก้อยชิดติดกันแล้วบีบศอกแล้วพยายามดันกลางหน้าอกของเราเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนเพดานแล้วดันสะโพกไปหินให้หน้าท้องขยายทีนี้เรารู้สึกยืดซี่โครงนะเราไม่ต้องมองว่าเราจะต้องมือไปจับส้นเท้าได้ไม่ได้เรารู้สึกยืดลำตัวทีนี้ไปได้ต่อหายใจเข้าจมูกครับหายใจออกแล้วโค้งตัวไปโค้งไปแล้วคอไม่เกร็งปล่อยศีรษะลงช้าๆเราปล่อยศีรษะยืดอกลำตัวมองไปเห็นพื้นคอไม่เกร็งยืดมือลงไปแตะที่ส้นเท้าพอแตะได้แล้วเราเริ่มแตะได้กดสันมือลงไปที่ส้นเท้าแน่นขึ้นแขนจะช่วยพยุงให้อกซี่โครงยืดขยายไหล่ไม่ยกแล้วหายใจเข้าออกช้าๆสบายๆแบบนี้เห็นไหมครับช่วงซี่โครงเราขยายแล้วหายใจสบายแล้วพอเวลากลับพุชมือให้แน่นเท้าจิกให้แน่นให้เรานะเกร็งที่หน้าท้องยกลำตัวขึ้นมือจับหลังหน้าค่อยๆยกขึ้นเป็นจุดสุดท้ายแล้ววางเท้าลงวางสะโพกลงกลับไปเป็นชาโพสยืดแขนยืดลงในนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวพี่ทีมงานเขาจะบอกบอยเดี๋ยวบอยจะบอกว่าเป็นยังไงทำไม่ได้ทำได้ในท่าคาร์เมลนะครับถามมาได้เลยนะเดี๋ยวบอยจะตอบให้นะครับโอเคต่อไปโอเคครับอันนี้เราแอดแล้วทีนี้เรามาหดตัวบ้างในท่าอาร์มบาลานซ์มา ทีนี้เอกาพาดากาลาวาสนะทุกคนนะครับท่านี้สิ่งแรกเลยคือสะโพกต้องเปิดทีนี้เราอยากให้ที่1ทำท่าแรกที่1ทำท่าแรกคือหน้าบทอาจจะดูแก่มากหน้าเด็กมากแต่ไม่ต้องบอกเรื่องอายุเยอะกว่าบอยเยอะมากตอนนี้เล่นโยคะแล้วหน้าเด็กมากกะรุณาซูมด้วยกะรุณาซูมด้วยแล้วดูหนังหน้าด้วยครูสอนนี่ยังเด็กอยู่เลยแต่ดูหนังหน้าด้วยคนละอายุกันเลยนะครับอันนี้ต้องเรียกพี่จริงโอเคท่าแรกคือดาวดอกบอยอยากให้พี่เขาทำมากเลยบอยอยากให้ทุกคนเห็นว่าดาวดอกเขาพัฒนาไปจากที่ส้นเท้าไม่วางขาไม่ตึงตอนนี้เขาเป็นสามเหลี่ยมไหล่ไม่เกร็งทุกอย่างกดลงสบายขาตึงเร่งกระชับสะโพกสูงเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สวยงามและผ่อนคลายนะครับคือตอนนี้ภายนอกมันดูสบายผ่อนคลายมากแต่ถ้าลองจับดูต้นขาเขาเกร็งมากเกร็งแข็งไม่ได้นิ่มเหมือนอย่างที่เรารู้สึกมันสบายนะครับหลังยืดแขนเกร็งอันนี้คือพื้นฐานและต้นแขนเกร็งนะครับก่อนที่พี่หนึ่งเขาจะทำท่าคาราวาสนะอ่ะวางเข่าลงใช่อันนี้พี่หนึ่งยกขึ้นนั่งยองๆยกข้อเท้าขวาขึ้น
ทีนี้เราเข้าสู่ท่านะครับสะโพกมันต้องยืดแล้วที่หนึ่งเขายืดมาสักพักนึงแล้วแล้ววางฝ่ามือแล้วยืดออกไปตอนนี้คืออาร์มบาลานซ์เราฝึกความแข็งแรงของต้นแขนฝึกความแข็งแรงของหน้าท้องสุดท้ายคือบาลานซ์ของตัวเองหน้าไม่ต้องไปไกลค่อยๆโยกตัวไปพี่หนึ่งไปด้วยตัวเองเยี่ยมมากยืดไว้เท้าเกี่ยวแน่นๆเท้าเกี่ยวแน่นๆเตะขาออกไปไม่เกรงยืดเท้าซ้ายปล่อยเท้าเยี่ยมมากแล้วหายใจหายใจหายใจทุกอย่างจะสบายขึ้นแล้วมองเข่ากลับมาค่อยๆเยี่ยมเขาอยู่ด้วยตัวเองนะแต่เราค่อยๆคลายเขาโอเคครับอันนี้คือพี่หนึ่งนะครับตอนนี้ไปไกลมากสุดท้ายลิฟวินลิฟวินลิฟวินอันนี้เขาหิ่งห้อยหิ่งห้อยอันนี้แน่ใจว่าหิ่งห้อยหรอคะหิ่งห้อยหรือแมงตับเต่าคะอะไรล่ะคนคือทีนี้ท่านี้สะโพกจะทำงานหนักยืดหนักมากนะครับก่อนที่เราจะไปหิ่งห้อยลองดูท่าเต่าของเราด้วยถ้าเราต้องการฝึกนะครับเช็คท่าเต่าของเราว่าเราทำได้ดีไหมทีนี้ก่อนที่จะขึ้นอยากให้ขยับเท้าเข้าหากันแล้วหัวไหล่สอดเข้าไปแล้วดันก้นขึ้นสูงๆให้ขาตึงให้เรารู้สึกถึงการเปิดยืดข้อต่อสะโพก hip joint ของเราแล้วข้อมือเราจะสบายขึ้นคอเราจะสบายขึ้นไหล่เราจะสบายขึ้นทีนี้เมื่อได้แล้วฝ่ามือขยับไว้งอศอกทิ้งสะโพกลงเยี่ยมมากลิฟวินแล้วเตะขาหายใจเข้าหายใจออกหย่อนสะโพกยืดอกยืดคอให้ไม่ย่นคอลิฟวินไม่ย่นคอยืดอกขึ้นมาลิฟวินยืดให้ได้เท่านี้เท่านี้เยี่ยมมากยิ้มยิ้มยิ้มลิฟวินแกจะเครียดอะไรนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้ลิฟวินทำหนักใจเย็นอาไม่ซาไม่ซาไม่ซากางเกงนี่เขาขายที่ไหนเขาไม่มีสัญญาอ่ะทำไงทำไงไม่เดี๋ยวจะทำว่าไปให้แฟนซื้อบ้างไงลายมันสวยดีอ่ะวิ่งพยายามดันแขนพุชใช่แล้วบีบท้องแล้วบีบยืดคอขึ้นมาหายใจเยี่ยมมากอ่ะแล้วค่อยๆลงเยี่ยมครับโอเคมากลับมาทีนี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรเข้ามากันหรือเปล่านะหรือถ้ามีอะไรเดี๋ยวว่าจะพิมพ์ตอบทีหลังก็ได้นะครับถ้ามีอะไรที่ถามอยู่ใน Facebook นะครับเดี๋ยวว่าจะพิมพ์ตอบเข้าไปหรือใน IG ของบอยเดี๋ยวว่าจะพิมพ์ตอบเข้าไปนะครับทีนี้พอเราได้เห็นท่าแล้วนะครับอยากจะถามคำนี้อันนี้เป็นพอยต์หลักอยากจะถามทีละคนเลยเริ่มจากพี่ก่อนว่าเราได้อะไรจากโยคะเวลาที่เราฝึกหรือเวลาที่เราในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเราก็ได้เรียนรู้ร่างกายของเรามากขึ้นแล้วก็อย่างที่ครูบอยเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งว่าคือบางทีในชีวิตประจำวันอ่ะเราใช้กล้ามเนื้อมันทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าคือมันจะยืดมันจะหดยังไงแต่พอเมื่อเราเรียนแล้วอ่ะเราจะเริ่มรู้จักการใช้งานของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นขาการเกรงหรืออะไรแบบนี้อย่างที่แล้วก็อย่างที่พี่หนึ่งพูดไปบอกว่าคือมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากคนอยากทำท่ายากก็ไม่ควรที่จะทำท่ายากเลยมันควรจะทำเบสิกมาก่อนครูบาบอกว่าคือบางทีการทำท่ายากมันอาจจะเป็นชาเลนจ์ของใครแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือการเริ่มต้นอ่ะคือถ้าเบสิกแน่นอ่ะครูบาเคยบอกว่าถ้าเบสิกแน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะค่ะถ้าอินเวอร์ชันหรือท่ายากอะไรต่างๆอ่ะมันก็คือจะมาเองคือไม่ต้องไปพุชมันอ่ะค่ะซึ่งอันนี้กิ๊กก็ประสบกับตัวเองจริงๆก็คือเรียนรู้จักท่าง่ายๆเบสิกง่ายๆคือทำให้มันแน่นแล้วเดี๋ยวคือบางวันมันทำได้จนเราแบบ Amazing ว่าแบบเอ้ยทำได้อะไรเงี้ยจนแบบเราโอเคกับตัวเองเรียนรู้ได้เรียนรู้ร่างกายตัวเองเคยพูดด้วยหรือสอนกันจำไม่ได้กูพูดหลายอย่างหลายอย่างก็คือแบบว่าเราแบบเราจับคอยที่พูดน้ำตาโอเคอ่ะต่อไปนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าได้เมาส์เพื่อนในห้องฝึกนะอันนั้นเป็นอะไรก็สนุกดีค่ะไม่ใช่ก็จริงๆอะค่ะอยากบอกว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะจริงๆเป็นโรคซึมเศร้า
เราก็แบบเหมือนมามันคือที่คุยกับหมออ่ะมันโยคะมันเป็นสิ่งเดียวเลยอ่ะที่ทำให้เราแบบเหมือนหลุดกับอารมณ์ตอนนั้นได้อ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบทำให้แบบเหมือนเราตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละคาสอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้แล้วเราพยายามจะทำมันเราโฟกัสกับสิ่งเนี้ยค่ะมันทำให้แบบเฮ้ยมันเป็นการบำบัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เสริมเรื่องของสุขภาพได้นะคือแบบในเรื่องของสุขภาพในชีวิตประจำวันที่พี่พูดเนี่ยบอกว่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหรือว่าหรือรู้สึกเบื่อๆเนี่ยจริงๆแล้วโยคะถ้าเราเข้ามาฝึกเนี่ยมันเสริมสร้างสุขภาพทั้งความคิดทั้งอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นนะครับคือแบบหมอบอกเลยอะว่าแบบก็คือแบบเหมือนให้คีปเอาไว้แล้วก็ให้ทำมันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คือจริงๆเป็นคนสมาธิสั้นแล้วว่าเหมือนเป็นคนรออะไรไม่ได้แต่พอมาฝึกอะค่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยจริงๆอะในที่ครูเคยบอกที่แบบประมาณว่าถ้ามันยืนมันอยู่ตรงนี้แหละเราแค่แบบเดินไปถึงมันก็มีช่วงเวลาของมันเราต้องรอร่างกายเราให้พร้อมที่จะไปถึงมันอะไรเงี้ยเคยพูดอันนี้พูดบอกว่าเดี๋ยวอัดวิดีโอเองไม่หน่อยแล้วเคยพูดแบบนี้ด้วยก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนก็รู้สึกกดดันว่าทำไมคนอื่นทำได้แล้วทำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆทำไมเราไม่เอนจอยกับในแต่ละคลาสหรือว่าในแต่ละวันที่เราแบบฝึกมันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอันเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ชอบโอเคต่อไปพี่เด่นครับพี่ที่ได้อะไรคือหนึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานเกี่ยวกับบัญชีก็จะมีโรคต่ำก็คือที่หลักๆก็คือหนึ่งเป็นไมเกรนมาสิบกว่าปีไมเกรนใช่แล้วก็คือถึงขั้นชักเป็นไมเกรนถึงขั้นชักชักใช่เพราะว่าเครียดจากงานเครียดจากอะไรหลายอย่างแต่เชื่อไหมว่าหนึ่งมาฝึกโยคะได้ปีกว่าหนึ่งไม่มีอาการไมเกรนขึ้นเลยนั่นคือประโยชน์ที่ได้แล้วก็ด้วยสรีระคนตัวสูงหลังจากทำงานหรือว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันเนี่ยมีผลต่อหลังก็คือจะเป็นปวดหลังซึ่งเมื่อฝึกโยคะเนี่ยมันช่วยคลายแล้วปัจจุบันก็ถามว่ายังมีอาการอยู่ไหมมันถ้าเราทำหรือกิจกรรมอย่างบางอย่างอย่างได้ทำงานครบตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลบ้างแต่พอมาโยคะคือมันจะคลายออกก็คือจริงๆได้สุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้ไม่รู้เลยครับบางครั้งเนี่ยบอลก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นความเพ่งมาเป็นปีนี่เพิ่งจะรู้พร้อมที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ว่าเขาเป็นไมเกรนมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาฝึกแล้วเพิ่งจะหายเนี่ยอันนี้บอยก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วโยคะมันช่วยได้ยังไงคือลมหายใจลมหายใจเวลาเราฝึกเราหายใจเข้าออกตลอดเวลาแต่หลายคนจะถามว่าเอ๊ะครูแล้วอย่างนี้เวลาที่ค้างท่าอยู่หายใจเข้าแล้วหายใจออกตอนไหนครูไม่บอกก็หายใจออกไปเถอะก็ไม่ต้องรอว่าจะหายใจออกตอนไหนโอเคไหมแต่มันได้ความละเอียดของลมหายใจมากขึ้นเวลาที่เราฝึกอันนี้แหละคือสุขภาพคือพอยต์หลักที่ทุกคนถามหาว่าเอ๊ะฉันหายใจสั้นฉันหายใจยาวแต่โยคะพอเวลาที่เรามาฝึกเนี่ยไอ้ลมหายใจนี่แหละที่ดึงเข้าไปได้ลึกขึ้นลมหายใจเนี่ยที่ออกยาวมันมีความละเอียดมันมีออกซิเจนแล้วสุขภาพที่ดีมันจะหายไปไหนมันก็อยู่กับตัวเราเนี่ยครับบอยในอันนี้คือในความคิดนะครับส่วนตัวของบอยบอยเห็นมาหลายๆเคสมากเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งวันนี้ VIP ของบอยเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นเคสสตั๊ดดี้ที่ทุกคนกำลังดูอยู่แล้วเห็นเลยว่าทุกคนเป็นพนักงานออฟฟิศมีปัญหาในเรื่องของทั้งข้อต่อทั้งความเครียดส่วนตัวเรื่องงานแต่โยคะทำให้เราเจอเพื่อนอันนี้คือไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเลยนะ ที่เลือกมาเนี่ยแยกย้ายสลับกลุ่มมาแต่เขาเข้ามาแล้วเขาก็คือรู้จักกันในคลาสคุยกันพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆโยคะให้อะไรกับเราหลายอย่างทีนี้เรื่องสุขภาพแล้วก็มีใครอยากจะเสริมอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมทั้ง3คนนี่ก็ได้ก็คือนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็คือการเล่นโยคะเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงเราจะต้องเรียนรู้จากร่างกายตัวเราเองนอกจากการออกกำลังในเรื่องของการทานอาหารก็มีส่วนที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าสภาวะปัจจุบันนี้คือแบบสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอะไรหลายอย่างทำให้เราจะป่วยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือก็จะเลือกทานผักบ้างผลไม้บ้างเนื้อสัตว์บ้างโปรตีนบ้างอะไรเงี้ยให้เหมาะสมกับร่างกายอย่ามากหรือน้อยจนเกินไปใช่ไม่แตกต่างกับโยคะเลยนะครับที่พี่หนึ่งพูดเนี่ยคือเราไม่ต้องฝึกมากหรือน้อยจนเกินไปอาหารก็เหมือนกันไม่ต้องกินมากหรือน้อยจนเกินไป
แล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าสมดุลของตัวเราลองหาดูดีๆครับเวลาฝึกทีนี้ก็ทั้ง3คนลองเผื่อมีใครเพื่อนอยู่ในนี้เห็นหน้าอยู่ทั้งใน IG ทั้ง Facebook ลองชวนเพื่อนมาฝึกดูนะชวนได้เลยชวนได้เลยก็การออกกำลังกายนะคะก็คือเป็นการดูแลสุขภาพอย่างนึงก็อยากจะชวนเพื่อนๆหรือว่าใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นโยคะขี่จักรยานวิ่งอะไรเงี้ยคือมันมีประโยชน์หมดอย่างที่ครูบอยบอกช่วยเรื่องการหายใจช่วยเรื่องสุขภาพแข็งแรงประกอบกับการกินอาหารอะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะโอเคก็ปิดท้ายปิดท้ายเรื่องร่างกายที่ดีก็จะมาจากตัวเราเองเนาะนอกจากการกินการออกกำลังกายเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นสุขภาพดีมีกี่ขายถ้าอยากได้ต้องมาลองก็คือหลายๆอย่างไม่จำเป็นจะต้องโยคะใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องโยคะคือเลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วนี่นะแต่แก๊งเนี่ยแต่แก๊งมากันป่ะเนี่ยวันนี้เจอไว้ตอนเย็นกันด้วยคือวันนี้จะถ่ายรูปรายการเดี๋ยวถ่ายรูปรายการบอกกับแก๊งก็คือจะมาเจอน้องๆที่คลาสคือเรามาเจอกันในคลาสเนี่ยก็คือกลายเป็นแก๊งก็คือพูดคุยเรื่องเดียวกันคือเรื่องเกี่ยวกับโยคะแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าโยคะเสื้อผ้าโยคะเนี่ยแรงให้มันทุกวันสุดท้ายก็จริงๆอะค่ะการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับตัวเองเลยแค่แบบตัดสินใจมันคือการตัดสินใจว่ามากับไม่มาถ้าสมมติว่าใช่คือแค่ตัดสินใจก็คือเป็นการรักตัวเองแล้วอะเรายังรักตัวเองที่แบบจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ได้รักตัวเองที่อยากจะแบบไปหาอะไรกินได้ทำไมเราถึงไม่รักตัวเองที่แบบจะเริ่มมาออกกำลังกายเออแค่นั้นเองแบบไม่มีอะไรเลยคือแค่รักตัวเองค่ะมีคำถามหนึ่งด้วยน้ำหนักโอเคดีตั้งแต่มาที่เจออุ้ยอ่ะบอกพูดความจริงไม่บอกขึ้นค่ะไม่คือคุณเขาพูดขนาดนั้นโดเรมอนนะโดเรมี่ก็ได้แต่ดิบของลงเยอะมากของลงเยอะมากสวยสวยสวยฟ้าใช่ไหมไม่ได้ลงอย่างน้อย10กิโลนะถ้าบ่อยคิดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเยอะมากตัวไซส์เขาเปลี่ยนเยอะมากพอชมแล้วต้องทำให้ดูปุ๋ยเพื่อนตันต้องให้กัดตลอดเวลาโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ก็พอสังเขปนะครับคือ VIP ทั้ง3ท่านบอยรู้สึกว่าปลื้มในใจบอยเนี่ยรู้สึกปลื้มเลยที่แบบทุกคนถ้าพูดตรงๆก็คือลางานมาเลยวันนี้บ่าย2เนี่ยแล้วก็มาเพื่อมานั่งคุยกันในเรื่องของที่ตัวเองชอบนั่นคือโยคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยก็ถ้าสรุปทิ้งท้ายแล้วในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ทุกสื่อมีหมดว่าเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรให้หัวใจเราแข็งแรงเราจะทำอะไรให้เรารู้สึกสุขภาพดีก่อนที่สุขภาพดีกับความแข็งแรงจะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนมองถึงความคิดของเราด้วยถึงอารมณ์ของเราด้วยว่าเราไปทำมันแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายใจไหมเรารู้สึกดีกับมันไหมหรือเราไปทำแค่แฟชั่นหรือเราไปทำแค่แฟนฉันสั่งให้ไปหรือหมอสั่งให้ออกกำลังกายแล้วต้องไปมันเป็นเหมือนการฝืนความรู้สึกอะเราไปจากใจของเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากมันเต็มที่นะครับก็แล้วครั้งต่อไปลองมาติดตามดูนะครับว่าใครที่จะเป็นครู VIP และนักเรียน VIP คนต่อไปวันที่เท่าไหร่ลองดูใน Facebook Fanpage นะครับ Yoga and Me หรือติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆของเราทาง www.yokaandme.net นะครับโอเคนะแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ